ที่วัดเนินศิลาเพชรตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยจำประสิทธิ์สกุลนายอำเภอวังโป่งเป็นประธานเปิดงานโครงการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมัยพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2561โดยมีพระครูอาทรวชิรคุณเจ้าคณะอำเภอวังโป่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางทิติยาจันเอี่ยมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจเข้าวัดฟังธรรมมีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมประเพณีการเทศมหาชาติให้คงอยู่ชั่วลูกหลานสืบต่อไปซึ่งในขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนวังหินแห่ไปตามถนนภายในหมู่บ้านจนถึงวัดเนินศิลาเพชรรวมระยะทาง3กิโลเมตรผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยหลากหลายสีสันและสวยสดงดงามตามกระแสอ่อเจ้าเดินถือผ่านโปรยดอกไม้พร้อมถือป้ายผ้าขนาดยาวหลายเมตรบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในมหาเวสสันดรชาดกโดยมีดนตรีคอยบรรเลงสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ภายในขบวนยังพบว่ามีการแต่งกายและเล่นผีตาโขนซึ่งเป็นการเล่นส่วนหนึ่งในงานบุญหลวงของอำเภอด่านซ้ายหรือเมืองด่านซ้ายในอดีตช่วยสร้างรอยยิ้มและเรียกเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ที่มาร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองและชาวบ้านที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก